รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไอ้สิ่งนี้หรือเปล่าแต่ชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านอ่ะหรอยังไงอ่ะอึ่งช็อตอ่ะว้ายโอ้ยขอหลับตาข้างนึงเสียงอ่อนเลยเอ้าเขาบอกว่าอย่าได้ลองชนะถ้าลองขึ้นมาล่ะแล้วจะติดใจเหรอคะอบอวบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ย่างมาให้เราเรียบร้อยหนูน้อยคนนี้ลองชิมให้ดูไปดูกันครับค่ะทำเลยเหรออันนี้คืออึ่งช็อตนี่ครั้งแรกของในเลยกัดฟ้ามันดิ้นต้องการหัวก่อนเลยเป็นไงครับเออเอ้ยนี่น้ำจิ้มนี่ถ้าไม่พอนี่เออเนี่ยแต่อยู่กรอบๆมากครับนั่นกรอบเออข้าวเหนียวป่ะข้าวเหนียวครับนะนี่ขนเหนียวหอมแม่สูตรไหมอ่ะหมึกช็อตไม่มีนะครับแต่ว่าอึ่งช็อตเด็กไม่โกหกกันอร่อยจริงนะก็กินได้อร่อยมากนะนี่น้องกินให้ดูเลยครับหนูน้อยหยิบอึ่งในแก้วขึ้นมากินอย่างอร่อยนะฮะจิ้มกับน้ำจิ้มสุดแซ่บแม่ตอนท้ายกองเชียร์มีถามด้วยข้าวเหนียวไหมเอามาสิครับข้าวเหนียวมาสิครับนี่คืออึ่งช็อตนะครับเมนูมาแรงแซงหมึกช็อตไปแล้วฮะค่ะเขาบอกว่าเอาอึ่งมาย่างก่อนไม่ได้กินสดๆกันเหมือนปลาหมึกนะค่ะเอาอึ่งไปย่างแล้วก็ใส่ถ้วยที่มีน้ำจิ้มอยู่ด้านในชอบน้ำจิ้มแบบไหนก็ทำได้เลยตามใจชอบหน้าตาก็เป็นแบบนี้กลัวไม่รู้เป็นอึ่งนะฮะแขนขามาครบเลยเจ้าของคลิปบอกว่าถ้าได้ลองนะรับรองลืมหมึกช็อตไปเลยนอกจากเด็กจะชอบใจแล้วคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บอกอร่อยจริงๆอย่างหนุ่มรายนี้นะฮะรีวิวให้กินให้ดูเหมือนกันอึ่งเนี่ยปกติเขาบอกว่าเป็นอาหารยอดฮิตของชาวเหนือกับชาวอีสานอยู่แล้วนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็จะเริ่มมีมาให้กินกันแหละเอาไปทำเมนูหลากหลายบางคนเอาไปทำคั่วแห้งบางคนเอาไปทำแกงบางคนก็เอาไปย่างแต่ตอนนี้เทรนด์นี้กำลังมาครับโอ้ขาคนจันย่าดูขาโอ้อึ่งช็อตครับผมนางยังไงคะนางกระโดดลงถ้วยใช่ไหมขาอ้าเลยนะคะแต่เอาจริงแล้วก็อย่าไปเทียบเลยค่ะหมึกช็อตก็มีความอร่อยของเขาเขาเป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นอะไรเป็นอาหารบนบกเอาว่ากันไปนะคะแต่คงไม่มีประเด็นเรื่องของความใจร้ายหรอกเพราะว่านางตายเรียบร้อยเลยนะคะใช่เป็นอาหารปกติอยู่แล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม